ถ้าผมพูดถึงป่าคุณคงจะนึกถึงความสวยงามของธรรมชาติวิวทิวทัศน์ต้นไม้นานาพันธุ์และสัตว์ป่าหลากหลายชนิดแต่สิ่งที่คุณจะได้เห็นใน Altify 1000ในสัปดาห์นี้จะไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่เลยเพราะสิ่งเดียวที่คุณผู้ชมจะได้พบเจอคือความโหดดิบเถื่อนที่จะเคี่ยวกร่ำเหล่านักผจญภัยด้วยความลำบากลำบนสุดสาหัสบีบคั้นทุกหยาดเหงื่อนักรบพิเศษหนองตะกูเป็นค่ายทหารที่ไว้ใช้สำหรับฝึกหน่วยจู่โจมพิเศษผู้เข้าฝึกฝนจะต้องพบบททดสอบทุกรูปแบบทั้งกายและใจนานนับเดือนในป่าใหญ่เพื่อให้ได้หน่วยจู่โจมพิเศษที่มีความทรหดและมีความเฉพาะตัวสูงเมื่ออยู่ท่ามกลางสนามรบเอาที่ไฟท์ทอสร้างผมในครั้งนี้ครับต้องขอบอกเลยครับว่าพิเศษกว่าครั้งอื่นๆเพราะมีผมนะครับมีโอกาสได้มาเข้าร่วมการฝึกอบรมการเอาชีวิตรอดในป่าเมืองไทยนะครับครั้งแรกของประเทศไทยที่นี่ครับกับค่ายนักรบพิเศษอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับและนี่ครับคือโฉมหน้าครับของนักผจญภัยครับที่มีใจรักในการเดินป่าวันนี้เนี่ยพวกเขาจะมาฝึกฝนทักษะในการเอาตัวรอดนะฮะและเรื่องของสภาพจิตใจครับที่ต้องทนต่อสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบข้างเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยจะเจอกับอะไรบ้างจะน่ากลัวขนาดไหนเดี๋ยวตามพวกเราไปดีกว่าครับตามเข้าไปเลยการเตรียมตัวก่อนเข้าป่านอกจากจะต้องมีร่างกายอาหารน้ำและอุปกรณ์ที่พร้อมแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการเดินป่านั่นก็คือการใช้เข็มทิศในการหาพิกัดขนาดผมเองเนี่ยยังไม่อยากจะคิดถึงสภาพหากต้องหลงอยู่กลางป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าดุร้ายมากมายที่หากคุณประมาทแม้เพียงนิดเดียวนั่นอาจหมายถึงจุดจบของชีวิตคุณเลยก็เป็นได้76แล้วมาอีก5นักเรียนก็เฮ้ย5เนี่ยมันต้องตื่นกลางอยู่แล้วเราจะสอบถามนะฮะถึงคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก่อนว่าวันนี้เนี่ยเขามีความพร้อมขนาดไหนมาทำมือสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้คือเดี๋ยวคือผมเพิ่งมาครับครับผมเขาจะไปที่ไหนกันเนี่ยก็วันนี้มีภารกิจคือเดินเข้าป่าครับแล้วก็พักแรมในป่าครับครับอาจจะมีการเคลื่อนย้ายกันในเวลากลางคืนครับแล้ววันนี้เนี่ยพี่เตรียมของมาเยอะมากเลยมีเตรียมอะไรบ้างครับเนี่ยวันนี้ข้างในกระเป๋าที่สำคัญสำหรับผมนะครับผมมีไฟฉายไฟฉายนี่ผมมีมา2ตัวครับจะมีน้ำครับน้ำดื่มนี่จำเป็นมากครับแล้วก็จะมี First Aid กับมีดครับครับผมแล้วก็มีเสื้อกันหนาวอีก1ตัวครับถามเลยพี่อันนี้พี่มาจากไหนฮะผมมาจากเชียงใหม่ครับพี่มาจากเชียงใหม่เลยครับผมทำไมพี่ถึงมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยไลฟ์สไตล์แล้วคือผมชอบแอดเวนเจอร์ครับจริงฮะครับแล้วพอดีได้ทราบข่าวว่ามีการฝึกที่นี่ใช่ไหมครับแล้วผมต้องการมาเจอเพื่อนพี่ๆที่มีไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันครับครับผมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ไหวไหมพี่วันนี้วันนี้ไหวครับผมทุกคนต้องไหวครับต้องไหวใช่ไหมไหวครับโอ้สุดยอดนะนี่แหละฮะนี่คือ Thailand Survival Season 1ครับก็เดี๋ยวไปดูกิจกรรมต่อไปเลยดีกว่าครับขอบคุณมากครับพี่ครับยินดีครับตอนนี้ครับเหล่านักผจญภัยครับก็เตรียมตัวแล้วนะฮะที่จะเข้าสู่การเดินเท้านะฮะเดินเข้าป่าด้วยเท้านะครับเป็นการฝึกการเอาตัวรอดภาคปฏิบัตินะครับตอนนี้นี่เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะไกลขนาดไหนนะครับแต่เขาบอกว่าร่วมๆ20กิโลเมตรนะครับในการเดินเท้าทุกคนต้องเข้มแข็งครับทำสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจครับเอาล่ะนี่ครับแบ่งเป็นกลุ่มนะฮะเพื่อไปแบบนี้ฮะถึงกลุ่มแล้วครับ
ขาทั้งสองของผมก็เริ่มที่จะสั่นเมื่อรู้ว่าภารกิจแรกของวันนี้คือการเดินป่าตามพิกัดที่ได้รับมา3จุดไม่ใช่เพราะความกลัวไม่ใช่เพราะความท้อแท้แต่เป็นความตื่นเต้นที่ในที่สุดผมก็จะได้ผจญภัยในแบบที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก่อนลำบากมากครับในการเดินนะว่ามีพุ่มไม้หนามฮะอย่างเงี้ยต้องระวังตอนนี้ครับก็เดินมาได้ประมาณ3กิโลแล้วนะฮะซึ่งขอบอกว่าเดินลำบากมากครับนี่ขนาดผมไม่มีเป้แล้วเนี่ยยังเดือดขนาดนี้มาดูฮะทางเดินทางนะครับที่เขามารวมทั้งครูฝึกนะครับโอ้ต้องแกร่งมากฮะมาไปต่อตลอดเส้นทาง3กิโลเมตรที่เหมือนการวอร์มอัพก่อนเข้าสู่การผจญภัยที่แท้จริงทำให้ผมตระหนักถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เมืองไทยที่นับวันจะถูกรุกล้ำขึ้นไปเรื่อยๆด้วยน้ำมือของพวกเราเองทำให้ลึกๆในใจผมก็อดที่จะหดหูไม่ได้แล้วตอนนี้ครับเราก็ได้เดินทางนะครับผ่านจุดแรกมาแล้วซึ่งต้องขอบอกเลยว่าไกลและเหนื่อยมากครับซึ่งครูฝึกบอกว่าเป็นเพียงแค่การวอร์มอัพเท่านั้นตั้งแต่เดินมานะฮะที่คุณผู้ชมเห็นนั้นเราเดินมาเพียงแค่1กิโลครับจนถึงนี่ฮะอันนี้คือจุดพักนะครับที่จะให้นักเดินทางของเรานะครับได้ดูแผนที่ครับได้พักดื่มน้ำนะฮะแล้วก็พักผ่อนครับเก็บแรงนะครับเพื่อจะเดินทางไปที่จุดต่อไปแต่ผมขอบอกเลยว่าจุดต่อไปมันหินกว่าจุดเมื่อกี้มากแต่จะเป็นยังไงนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัวพักผ่อนแป๊บนึงนะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันสภาพอากาศก็ตอนนี้กำลังเริ่มดีครับอากาศเริ่มดีเย็นสบายครับครับเพิ่งแค่30กว่าองศาโอ้โห